อนุทินย้ำหนุนนโยบายเงินหมื่นหากถูกกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้ทุกหน่วยงานย่อมมีความเป็นอิสระการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 9 นาฬิกา 38 นาทีอนุทินย้ำหนุนนโยบายเงินหมื่นหากถูกกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้ทุกหน่วยงานย่อมมีความเป็นอิสระในการทำประโยชน์เพื่อชาติประชาชนวันที่7พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลว่าทุกหน่วยงานต้องมีอิสระในการทำงานของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใดก็ตามเราต้องทำตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและทำตามนโยบายของรัฐบาลตราบใดที่นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเมื่อถามว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะยังคงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าหมายถึงนโยบายเงินหมื่นต้องดูว่าเป็นนโยบายหรือไม่อยู่ในสมุดปกขาวหรือไม่ถ้าอยู่ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลดังนั้นหากจะทำนโยบายนี้ให้เกิดผลสำเร็จถูกต้องตามกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลักสำคัญของเรื่องนี้ถูกพิสูจน์ได้ด้วยการได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งถือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลหรือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรงนี้รัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนจะถูกหรือผิดผมไม่ใช่นักกฎหมายต้องให้คนมีความชำนาญด้านกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อประชาชนและชี้แจงต่อรัฐบาลด้วยในกรณีนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งหมายถึงที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐเราต้องฟังรับฟังความเห็นจากท่านนายอนุทินกล่าวไคเรนวิลสันผงาดคว้าแชมป์สอยคิวเวิลด์แชมเปี้ยนชิพสมัยแรกกีฬาวันที่7พฤษภาคม2567 4 นาฬิกา 53 นาทีไคเรนวิลสันนักสนุกเกอร์มือ12ของโลกจากอังกฤษเอาชนะแจ็คโจนมือ44ของโลกจากเวลส์18-14เฟรมคว้าแชมป์รายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพไปครองเป็นสมัยแรกการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก World Championship 2024ที่ครูซิเบิร์นเธียเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ของอังกฤษเมื่อวันที่6พฤษภาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศแจ็คโจนมือ44ของโลกจากเวลพบกับไคเรนวิลสันมือ12ของโลกจากอังกฤษซึ่ง2เซสชั่นแรกวิลสันนำอยู่11-6เฟรมไคเรนวิลสันดูริงฮิสเซมิไฟนอลแมตช์ against เดวิดกิลเบิร์ตออนDay 15 of the World Snooker Championship at the Curzon Theatre, Sheffield, England, Saturday, May 4, 2024. Mike Egerton, PAVAP. ผลปรากฏว่าวิลสันยังทำได้ดีกว่าด้วยการออกนำไปในเซสชั่นที่ 35-10 เฟรมก่อนเซสชั่นสุดท้ายสอยคิวเจ้าถิ่นจะปิดเกมเอาชนะไป 18-14 เฟรมคีเรนวิลสันเซนเตอร์ React with his children Finley left and Bailey right after winning the World Snooker Championship at the Curzon Theatre Sheffield England Monday May 6, 2024ไมค์เอเกอร์ตัน TAVAP จากผลที่เกิดขึ้นทำให้วิลสันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกหลังก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้หนเดียวปี2020แต่ได้เพียงรองแชมป์และกลายเป็นแชมป์โลกคนที่28ส่วนโจนได้รองแชมป์ตั้งแต่เข้าชิงรายการแรกคีเรนวิลสันเซเลเบรต with the trophy after winning the final on day 17 of the World Snooker Championship at the Curzon Theatre Sheffield, England, Monday May 6
2024ไมค์เอเกอร์ตัน TAVAP หลังคว้าแชมป์สอยคิววัย32ปีซึ่งร่ำไห้ด้วยความดีใจให้สัมภาษณ์ว่าผมพยายามอย่างหนักที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และหวังว่าผมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆของผมด้วยก่อนหน้านี้พวกเขาบอกว่าคริสเตียโน โรนัลโดคือไอดอลหวังว่าตอนนี้ผมจะแซงหน้าเขาได้แล้วผมแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ทำให้สิ่งนี้พิเศษมากผมถูกปล้นชัยชนะไปในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2020ผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้ดังนั้นขอขอบคุณทุกคนคีเรนวิลสันSecond from right celebrate with wife SophieSecond from left and children Finley right and Bailey left after winning the final on day 17 of the World Snooker Championship at the Crucible Theater Sheffield England Monday May 6, 2024ไมค์เอเกอร์ตัน TAVAP ด้านหมูปากน้ำนพพลแสงคำนักสอยคิวไทยเป็นเจ้าของตำแหน่งผู้ทำเซนจูรี่เบรกพอยต์สูงสุดประจำการแข่งขันได้เงินรางวัล 15,000 ปอนด์แถมยังได้รางวัลพิเศษอีก 10,000 ปอนด์จากการทำแม็กซิมัมเบรกพอยต์147แต้มในรอบคัดเลือกและเจ้าตัวยังได้เงินรางวัลจากการเข้าถึงรอบคัดเลือกรอบ4อีก 15,000 ด้วยสุริยะเชื่อแบ่งเวลาทำงานได้รอที่ประชุมเคาะคุมหน่วยงานอะไรบ้างโวนักบริหารที่ดีจัดการได้การเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 9:25 น.สุริยะเชื่อแบ่งเวลาทำงานได้รอที่ประชุมเคาะคุมหน่วยงานอะไรบ้างโวนักบริหารที่ดีจัดการได้ส่วนกอคมนาคมมอบปลัดช่วยแจ้งสารต่อคลานตัวรอดูรายละเอียดพูดคุยกองทุนหมู่บ้านวันที่7พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าทำเนียบในเวลา 8:15 น.โดยขึ้นไปสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะลงมาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายโดยระหว่างไหว้บรรยากาศฟ้ามืดครึ้มมีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะและเมื่อไหว้เสร็จนายสุริยะได้ก้มลงกราบศาลพระภูมิและศาลตายายซึ่งถือเป็นคนแรกที่ก้มลงกราบจากนั้นนายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่างานที่กำกับดูแลส่วนใหญ่เป็นงานที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยกำกับดูแลเมื่อถามว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ฝากฟังเรื่องอะไรบ้างนายสุริยะกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนให้ตนมาทำงานตรงนี้ขณะเดียวกันก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ตนดูแลเพิ่มเติมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจและแบ่งเวลาดูแลงานที่ตนรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามว่าภายหลังจากรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือเมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจก็ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถให้เต็มที่ทำงานเหมือนนายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต้องทำอย่างนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อถามว่างานของกระทรวงคมนาคมก็เยอะอยู่แล้วเมื่อมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาก็ไม่น่ามีปัญหาใช่หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเมื่อเราเป็นนักบริหารที่ดีก็สามารถบริหารจัดการไปได้งานในกระทรวงก็มีปลัดช่วยงานอยู่ส่วนงานของรองนายกรัฐมนตรีก็มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบช่วยเหลืออยู่เมื่อถามว่าจะต้องสานต่อโครงการคลานตัวที่ต้องสานงานต่อจากนายสมศักดิ์หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่า
เรื่องนี้จะเข้าไปดูรายละเอียดว่าจะเดินหน้าอย่างไรและจะต้องมีการพูดคุยกับกองทุนหมู่บ้านอีกครั้งเมื่อถามว่าจะกำกับดูแลในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสอบต.ด้วยหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดต้องรอให้มีการสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งต้องให้นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตนจะต้องรับผิดชอบส่วนใดบ้างต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้ง